ถานีรถไฟก็ยังไม่เปิดนะครับแต่ว่าต้องรีบมาเพราะว่ามีเที่ยวเดียวต่อวันนะครับก็ประมาณนี้แหละประมาณเกือบ7 โมงอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องรีบมาก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงอัปเดตให้ดูนะครับว่าจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงนะครับก็ปานามาคานาลเรลเวย์นะครับก็สถานีรถไฟเดี๋ยวจะนั่งรถไฟไปสักชั่วโมงกว่านะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูครับครับตอนนี้ก็มาต่อคิวซื้อตั๋วกันนะครับไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างในนะครับก็มีของขายอะไรเงี้ยนะครับคือครับเดี๋ยวเราซื้อตั๋วกันก่อนนี่ก็ตั๋วรถไฟนะครับ25 ดอลลาร์นะครับที่นี่ใช้เงินดอลลาร์นะครับเที่ยวเดียวนะครับขึ้นรถไฟนะครับขบวนที่102นะครับครับก็กำลังเดินไปขึ้นรถไฟแล้วนะครับขบวนที่102นะครับไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เลยโอเคครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะครับเมื่อกี้ไกด์บอกว่านั่งฝั่งซ้ายนะครับวิวจะสวยกว่าโอเคครับรถไฟก็ยังไม่ออกนะครับนี่บรรยากาศนะครับคนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นรถไฟสายแรกนะครับที่เชื่อมระหว่างแอตแลนติกกับแปซิฟิกนะครับเก่ามากนะครับแต่ก็สวยดีหลังคาเป็นกระจกด้วยครับแดดจะร้อนนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีแดดเพราะมันเช้ามากเดี๋ยวอัปเดตบรรยากาศให้ดูนะครับอากาศเริ่มเย็นๆเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวให้ดูวิวเพราะว่าไกด์บอกว่านั่งฝั่งนี้วิวจะสวยวิวข้างทางนะปลาโกงกลางนะครับเมื่อกี้เห็นจระเข้ด้วยตัวหนึ่งวิ่งลงกระโดดลงน้ำนะครับถ่ายไม่ทันเลยLike the movie that is possible to watch now, like the Wild Wild West, this kind of movie. For that reason, to avoid that, they prefer to come to Panama, build the railway. They transfer by boat the gold from the west coast of the United States to the Pacific. In San Lorenzo, นะครับเป็นฐานทัพเก่าของสเปนครับดูนกตัวนี้นกคนเนี่ยเยอะมากไม่รู้นอนเหมือนอีแรงเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนี่นะครับ Cut the information that the pilot attacked and destroyed the fortification. Say okay, we are going to destroy the fortification and we are going to put the tunnel and we are going to give you a picture. นี่ค่ะบรรยากาศนะครับดีนะเราเกิดมารุ่นที่ไม่มีสงครามแล้วบรรยากาศดีสวยดีครับบรรยากาศดีมากอ่ะอากาศแบบสดชื่นมากแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรมากนะครับเพราะว่านั่งอยู่ในรถแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยได้ลงอ่ะเขาก็พาชมเมืองนู่นนี่อะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายแล้วเวลาก็ต่างกันเยอะปรับเวลาไม่ทันง่วงนอนด้วยนั่งแล้วก็จะหลับเดี๋ยวจะให้ดูอีกใกล้ๆอีแรงเลยครับอันนี้ก็เมืองฟอสซาโรเรนโตนะครับก็เป็นฐานทัพเก่าของสเปนนะครับก็บรรยากาศก็ดีมากสุดยอดเลยดูบรรยากาศอากาศดีมากวันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นี่ก็กระบอกปืนใหญ่ไม่ใช่ข้างหลังนะครับก็กระบอกปืนใหญ่นะครับเมื่อก่อนก็เขาใช้เป็นฐานทัพของสเปนนะครับตอนนี้คือแค่ไว้ท่องเที่ยวบางทีก็มาแคมปิ้งมาอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็เป็นเหมือนฮิสตอรีแล้วค
คนก็มาเที่ยวมาดูกันนะครับบรรยากาศสวยมากอากาศดีมากเช้าครับขนมปังแล้วก็ผลไม้แต่ไม่กินกาแฟกินน้ำเปล่า